สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในแหลกอินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มวันนี้นะครับผมมากันในหัวข้อรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาให้เราจะแก้ไขได้ยังไงนะครับเนื้อหานี้นำมาจากช่อง Mission to the Moon นะครับผมเป็นบทสรุปจากคุณซูเนมจูเนลนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงคนที่ทำงานหนักๆเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับความรู้สึกเหนื่อยและยิ่งทำงานไปมากเท่าไหร่ความรู้สึกเหนื่อยก็จะยิ่งติดตัวเราจนกระทั่งเรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาไม่ว่าจะนอนพักเท่าไหร่ความรู้สึกเหนื่อยนั้นก็ไม่ค่อยจะหายไปสักทีแล้วเราจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถสลัดความเหนื่อยทิ้งไปได้มาพบกับ5นิสัยครับที่จะช่วยให้เรารู้สึกหายเหนื่อยตลอดเวลานะครับนิสัยแรกนะครับเขาบอกว่ากินอิ่มแค่ 80%และเลือกอาหารที่มันดีจะทำให้ไม่เกิดอาการฟูสโคม่าอาการฟูสโคม่าเนี่ยหมายความว่าพลังงานที่ลดลงหลังจากที่เราทานอาหารจนอิ่มแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยหลังจากที่เราทานมื้อเที่ยงไปแล้วถ้าลองสังเกตดูนะครับข้อที่2นะครับคนที่ทำงานหนักเนี่ยส่วนใหญ่ดื่มน้ำน้อยเกินไปครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กใครที่ขาดน้ำเป็นประจำเนี่ยพลังงานจะต่ำและคุณก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆคุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นมากเรื่อยๆหากคุณดื่มน้ำน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละวันนะครับข้อที่3ครับผมทำสิ่งที่รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชอบนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายแต่พอได้ลองทำไปสักพักแล้วมันกลับกลายเป็นผลดียกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายคือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบมากๆหรือบางทีมันอาจจะปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยไปหมดแต่พอได้ลองออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวครับแรกๆมันจะยากครับแต่พอออกไปสักพักสัก2นาที5นาทีแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฮอร์โมนบางตัวมันจะหลั่งออกมาในสมองของเราทำให้เรามีความสุขขึ้นในตลอดวันมี energy ขึ้นในตลอดวันนะครับผมข้อที่4ครับ Trigger Your Sense นะครับ Trigger Your Sense เนี่ยเป็นประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นแยกประสาทสัมผัสนะครับอยากให้ลองฝึกประสาทต่างๆอยู่เสมอเช่นการแบบว่าก่อนจะรับประทานอาหารเนี่ยให้คุณลองฝึกดมกลิ่นอาหารที่คุณกำลังจะรับประทานแยกแยะกลิ่นต่างๆนะครับผมแต่จะมีตัวหนึ่งสิ่งหนึ่งครับที่คอยลดประสาทสัมผัสตัว Trigger Your Sense อยู่นะครับนั่นก็คือมือถือนะครับเพราะเวลาที่คุณแบบว่าเคยไหมครับเวลาที่ทานข้าวแล้วคุณมองโทรศัพท์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยเนี่ยสมองคุณมันจะโฟกัสสิ่งที่อยู่ในหน้าจอมันดึงความสนใจของเราไปจนลืมสังเกตความรู้สึกต่างๆรอบตัวนะครับการละจากมือถือบ้างในขณะที่ทานข้าวทำให้เราอยู่กับตัวเองและอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นและมันจะช่วยไม่ให้เราลดพลังงานมากเกินความจำเป็นนะครับผมหนึ่งในการดูมือถือเนี่ยมันเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ดูดพลังงานชีวิตเรามากที่สุดแล้วหากเราไม่ได้ใช้มันยามจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้พักในแบบที่คุณชอบนะครับผมแต่ละคนจะมีวิธีพักที่แตกต่างกันและเรียกพลังงานคืนมาได้แตกต่างกันออกไปเช่นบางคนอาจจะต้องเป็นการนอนแบบเยอะๆเลยนอนเกิน8ชั่วโมงเลยอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะขอเวลาแค่ได้ทำสมาธิได้อยู่คนเดียวเงียบๆได้รีเซ็ตความคิดอะไรต่างๆก็ได้พลังงานกลับมาบางคนอาจจะเป็นการฟังเพลงแล้วก็เต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆกิจกรรมต่างๆนานาครับที่ผ่อนคลายสำหรับบุคคลนั้นๆ นะครับผมในขนาดเดียวกันนะครับผมสิ่งที่ทำให้พลังงานคุณน้อยลดน้อยลงก็อย่าไปทำมันนะครับผมเช่นการถ้าส่วนตัวผมเนี่ยครับไอสิ่งที่ทำให้พลังงานลดน้อยลงก็คือการดูโซเชียลของผมนี่แหละถ่าย TikTok อะไรอย่างเงี้ยจะกินพลังงานผมมากๆนะครับยิ่งไปเจอข่าวสารเคยไหมครับที่แบบว่าเจอเรื่องที่มันเป็นดราม่าแบบหนักๆ นิดนึงแล้วพอเราเข้าไปดูเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วเราจะเห็นคนที่มันแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้แล้วเราก็คิดว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะถูกกว่าแล้วเราก็มีความอยากเอาชนะอีกฝ่ายนึงอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอมันก็ไม่ได้ชนะไม่ได้อะไรมันก็เหมือนเป็นการถกเถียงกันของดราม่านั้นๆแล้วก็เสียพลังงานไปเปล่าๆแล้วก็ดูให้เกิดความคิดลบๆขึ้นมาอันนี้คือส่วนตัวของผมคนเดียวนะที่
สิ่งเนี้ยจะกินพลังงานผมมากๆเลยผมเลยจะไม่ดูโซเชียลอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่ Facebook ก็ไม่ค่อยดูนะครับดูแต่ YouTube YouTube ก็ดูแค่เนื้อหาที่ผมต้องการด้วยไม่ดูมั่วซั่วโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ใครที่รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผมนะมันอาจจะเดี๋ยวมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยส่วนตัวผมทำในข้อที่3เนี่ยไอ้ทำสิ่งไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเนี่ยจริงๆไม่มีใครชอบหรอกครับในตอนที่แบบตื่นมาแล้วคุณกำลังเพลียแล้วคุณต้องมาออกเนี่ยไม่มีใครชอบแต่พอหลังจากออกสักพักมันจะรู้สึกดีขึ้นจริงๆโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ใน Relax in Heart Podcast อีกแล้วนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่นำมาในวันนี้นะครับก็มาจากคุณดาชาร์คลาน่านะครับผม4นิสัยอันตรายที่ทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงนะครับเขาบอกว่าเพราะชีวิตเป็นของเราเราจึงมีสิทธิ์ที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองได้แต่ถ้าปล่อยให้ตัวเองมีนิสัยบางอย่างที่มันแบบบั่นทอนมาตรฐานชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่นานสุดท้ายเราก็จะสูญเสียการควบคุมในชีวิตของเราได้นะครับวันนี้จะมาพาทุกคนสำรวจ4นิสัยอันตรายนะครับที่ทำลายมาตรฐานเดิมของเราและทำให้ชีวิตของเราค่อยๆตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับนิสัยแรกนะครับผมพอใจกับชีวิตที่ลดมาตรฐานของตัวเองลงเรื่อยๆสิ่งนี้เรียกว่าSettling for less นะครับผมในภาษาอังกฤษนะครับอย่าให้ความรู้สึกกับตัวเองประมาณว่าเอ้ยเอาแค่นี้แหละพอละสบายดีสมมติคุณกำลังจะตั้งเป้าทำอะไรบางอย่างขอยกตัวอย่างเป็นออกกำลังกายละกันง่ายดีนะครับผมออกกำลังกายก็ถ้าเกิดว่าคุณวิดพื้นเนี่ยปกติโดยปกตินะครับคุณเป็นคนที่วิดวันละ100ครั้งแต่ว่าคุณอาจจะทำงานมาเหนื่อยมากหรือไปทำอะไรบางอย่างไปเที่ยวมาไปอะไรมาวันเนี้ยคุณอาจจะวิดแค่เอ้ยถ้าหากวันไหนเหนื่อยเนี่ยวิดแค่50พอก็แล้วกันพอทำไปเรื่อยๆคุณรู้สึกว่าจริงๆเราวิดแค่50ก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องวิด100ครั้งก็ได้อะไรประมาณเนี้ยจากมาตรฐานเดิมสุดท้ายมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ครับคำถามที่ควรถามตัวเองก็คือทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนมาตรฐานของเราหรือเปล่าได้ใช้ชีวิตแบบกล้าทำอย่างสม่ำเสมอไว้ไหมหากยังปล่อยไว้เรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนะครับใครมีนิสัยนี้อยู่ก็ลองค่อยๆแก้ไขดูนะครับผมนิสัยที่2ครับมีความสัมพันธ์ที่แบล็กเมลประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องแบบว่ามีความสัมพันธ์กับใครบางคนแล้วคุณก็ต้องแบบปกปิดเรื่องราวอะไรบางอย่างให้แบบเพื่อนให้เพื่อนช่วยปกปิดเรื่องนี้ให้หน่อยนะอย่าให้แฟนรู้นะอะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์อะไรต่างๆทุกรูปแบบเลยครับแบบว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องคอยทำให้ความสัมพันธ์ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับผมข้อแนะนำก็คือจริงๆคุณควรหาคนที่พาให้คุณดีขึ้นพาให้คุณชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่พาคุณแบบว่า อยู่ในแบบว่ากลายเป็นคนที่แบบว่าต้องโกหกคนอื่นอะอะไรแบบนี้นะครับผมข้อนิสัยที่3นะครับผมกำดักของความดื้อครับผมคุณเคยโต้เถียงกับคนอื่นเพียงเพราะว่าคุณแค่ต้องการเป็นคนที่ถูกต้องบ้างไหมครับคำถามก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะถูกต้องในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญกับเรามากแค่ไหนคุณต้องลองถามตัวเองดูครับเวลาเราฟังคนอื่นพูดเนี่ยเราฟังเพื่อที่เราเตรียมตัวที่จะตอบโต้เขาหรือเราฟังเพื่อที่เราจะเข้าใจเขานะครับเวลาคุณโต้เถียงอ่ะมันมักจะทำร้ายคนที่อยู่รอบข้างเราหรือเปล่าโต้เถียงแบบไม่สนใจใครว่าคนไหนจะเป็นยังไงฉันขอแค่ฉันชนะเรื่องนั้นก็พอเราต้องให้ความสำคัญกับคนรอบข้างมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นๆมากพอนะครับ
ข้อนี้มีผู้คนจำนวนมากนะที่ส่วนใหญ่แล้วยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้ในการโต้เถียงสุดท้ายแล้วก็สูญเสียอะไรไปหลายอย่างครับเสียทั้งเวลาไม่พอเสียทั้งแบบว่าความรู้สึกต่อกันและกันนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องเถียงให้ชนะให้ได้คือแบบว่าต่อให้จะแบบว่าเป็นศัตรูกันก็ตามในอนาคตอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เป็นนิสัยที่อันตรายนิดที่สุดนะครับก็ถ้าแก้ได้ก็ค่อยๆรีบแก้นะครับนี่ก็ปีใหม่แล้วนะครับลองค่อยๆฝึกกันดูนะครับเป็นข้อที่ไม่ง่ายเลยผมเองก็มีนิสัยนี้ในอดีตที่แบบว่ารุนแรงใช้คำว่ารุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็เงียบก็แค่เงียบครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบหรอกว่าคือเขาอาจจะพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมล่ะแต่ว่าสิ่งเป็นการอดทนของเราก็คือก็แค่เงียบนะผมจะใช้วิธีการเงียบมากกว่านะครับผมนิสัยที่4นะครับนิสัยสุดท้ายทำบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นเพื่อยอมรับเพื่อให้เขายอมรับประมาณนั้นนะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า seek social reward นะครับผมการทำสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ชอบมันหรอกครับมันไม่ได้เป็นตัวคุณแต่คุณทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับคุณอาจจะแบบคนอื่นเนี่ยเฮ้ยทำตรงนี้ให้หน่อยดีแล้วเราก็ไปทำให้ทั้งที่จริงๆแล้วเราก็มีงานของเราอยู่แล้วนอกจากจะทำให้งานของเราช้าลงแล้วเรายังต้องไปเหนื่อยเพิ่มขึ้นในหน้าที่ที่เราต้องไปทำให้คนอื่นอีกอะไรแบบนี้นะครับหากคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ผมพูดเลยบอกเลยว่า1ครับคุณจะเหนื่อยโดยไม่จำเป็นแล้วก็ข้อที่2ก็คือคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีวันจบครับคุณจะต้องเหนื่อยแบบนี้ตลอดไปการที่จะเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดครับมันจะมีขั้นต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็ข้อแนะนำก็คือถ้าคุณไม่แก้ไขเนี่ยคุณจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงจะข้างในแบบว่าที่ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งนี้เลยนะครับความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมายอมรับครับขอเพียงแค่หนึ่งนะผมคิดว่าเราแค่ไม่ได้ทำใครเดือดร้อนแต่เราจะช่วยเหลือใครไม่ช่วยเหลือใครเราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีสิ่งที่เราต้องทำอยู่หรือเปล่าถ้าคุณงานยุ่งอยู่แล้วคุณมีเรื่องแล้วก็แค่บอกว่าขอโทษนะเราไม่ว่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอาจจะไม่ชอบเราหรืออะไรไงก็ปล่อยเขาไปครับมันเป็นหน้าที่ของเขาเราแค่มีความสุขแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราควรจะทำก็พอแล้วนะครับผมโอเคครับ4นิสัยนะครับที่อันตรายที่ทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณเนื้อหานะครับจากคุณดาชาร์คลาน่านะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมนี่ก็วันที่1แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับผมค่อยๆเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นคนใหม่นะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ใน Relax in Heart Podcast นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มข้อดีที่ได้จากการเดินทางเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับจากคุณชอลฟอร์โนนะครับผมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเดินทางด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายครับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยบางคนเนี่ยเดินทางเพื่อไปค้นหาธุรกิจบางคนก็เดินทางเพื่อตามหาประสบการณ์หลายๆอย่างบางคนก็หาสังคมใหม่ๆหรือว่าเรียนรู้สังคมที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ข้อดีนะที่เราจะได้จากการเดินทางเนี่ยมีอยู่4ข้อดีนะครับผมเขาบอกว่าข้อดีแรกเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันจะไปขัดขวางครับการเดินทางมันจะไปขัดขวางสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นประจำมันจะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเราอันยกตัวอย่างเช่นนะครับหมายถึงว่ากินอาหารในแบบที่เราไม่คุ้นเคยเลยเมืองเนี้ยอาจจะใช้ตะเกียบกินและปกติคุณเป็นคนกินส้มตำข้าวเหนียวเงี้ยใช้ส้อมกับมืออะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมที่เราไม่คุ้นเคยนอกในสถานที่ที่เราก็ไม่คุ้นมีพฤติกรรมที่เราต้องทำตามวัฒนธรรมที่นั่นสิ่งเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนมุมมองของเราได้มันจะทำให้การเดินทางของคุณนั้นสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับผม การเดินทางข้อดีข้อที่2นะครับผม
การเดินทางเนี่ยแตกต่างจากการพักผ่อนนะครับหลายคนคิดว่าการเดินทางมันคือการพักผ่อนเนี่ยคือทั้งสองอย่างรวมกันจริงๆแล้วมันต่างกันนะครับผมการเดินทางเป็นการท่องเที่ยวที่เจอเรื่องวุ่นวายครับหลายอย่างเลยคุณอาจจะต้องพบเจอคนแปลกๆหรือปัญหาที่คุณจะต้องมาแก้ไขในระหว่างที่คุณเดินทางเนี่ยส่วนการพักผ่อนคือการที่คุณนั้นหยุดคิดครับหยุดแอดวานซ์หยุดทำอะไรต่างๆอยู่กับธรรมชาติผ่อนคลายอันนี้คือการพักผ่อนครับแต่การเดินทางเนี่ยมันจะช่วยฝึกให้คนแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้นะครับผมมันจะทำให้คุณแบบแค่ภาษาแบบพูดเป็นคนละภาษาเนี่ยคุณก็ต้องคิดแล้วว่าทำยังไงดีต้องเข้าแอป Google แปลภาษาไหมหรือว่าทางนี้ไปเนี่ยมันจะได้แบบเป็นการแบบฝึกคุณในหลายๆด้านมากเลยคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อวันนึงคุณเปลี่ยนประเทศแบบว่าวันนี้คุณอาจจะไปที่จีนแล้วได้แก้ปัญหาอะไรแบบเนี้ยมาแล้วแล้วผ่านไปอีก 3-4 ปีคุณไปเที่ยวอเมริกาเงี้ยด้วยประสบการณ์จากการที่คุณไปจีนแล้วสื่อสารไม่เก่งคุณจะได้รู้คร่าวๆแล้วว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเมื่อการเดินทางครั้งต่อไปมาถึงคุณจะเก่งขึ้นเอาง่ายๆนะครับข้อที่3ครับมันช่วยให้เรามองแง่บวกมากยิ่งขึ้นคุณจะได้คืออะไรก็ตามอ่ะคือมันคุณจะมองในแง่บวกมากขึ้นตรงที่แบบว่าคุณนั้นไม่สามารถทำอะไรอยู่บ้านได้นะครับพฤติกรรมบางอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเอาตรงทิ้งขยะไม่ผิดกฎหมายนะยังไม่ถึงเขายังไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นแต่บางประเทศเนี่ยคุณทิ้งขยะมั่วๆเท่ากับคุณผิดกฎหมายนะครับจากคุณที่เป็นคนมักง่ายเนี่ยคุณจะต้องปรับพฤติกรรมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจะปรับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นต่อวัฒนธรรมนั้นๆของประเทศนั้นๆนะครับมันช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เราคิดว่ามันถูกเนี่ยมันกลายเป็นผิดด้วยบางประเทศเนี่ยการให้ทิปร้านอาหารเนี่ยเป็นเรื่องดูถูกนะครับผมจำไม่ได้ว่าประเทศไหนแต่ว่ามีนะครับคุณไปให้ทิปเขาเนี่ยเท่ากับเป็นการดูถูกเขานะครับแต่ประเทศไทยให้ทิปคือเฮ้ยน้องบริการดีมากเลยแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วถ้าคนไหนบริการดีแล้วเราก็ให้ทิปอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละประเทศ ข้อที่4ครับยิ่งคุณเดินทางมากเท่าไหร่คุณจะเห็นความเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นคนที่คุณได้รู้จักคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาจากคนรู้จักใหม่ๆที่คุณได้เดินทางแล้วมันจะทำให้คุณเรียนรู้และรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าคุณจะอยู่ในสังคมใหม่ๆได้ยังไงนะครับโอเคครับก็เป็นข้อ4ข้อดีนะครับผมจากคุณชอโฟโน่นะครับดูแล้วคุณชอโฟโน่เขาน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเขียนมานะครับก็เอาจริงผมไม่ใช่คนสายท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่ก็เป็นสายพักผ่อนมากกว่าครับถ้าเที่ยวก็จริงๆก็ไม่ค่อยแบบว่าแอดวานอะไรขนาดนั้นนะครับผมชอบที่จะเรียนรู้จากตัวหนังสือฟังพอดแคสต์อะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับการท่องเที่ยวมันคือความชอบตัวตนนั้นๆของเราแต่ละคนน่ะหากใครชอบท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าไอ้4ข้อนี้มันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับผมว่าให้คุณได้แบบว่ามีสรุปง่ายๆก็คืออันแรกเขาก็ให้คุณเปลี่ยนมุมมองนะครับอันที่2ก็คือช่วยให้คุณเก่งขึ้นแก้ปัญหาได้มากขึ้นอันที่3ช่วยให้คุณคิดเรื่องที่มันถูกผิดเนี่ยมันอาจเรื่องที่คุณคิดว่าถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปเรื่องสุดท้ายก็คือคุณจะได้รู้จักกับคนอื่นใหม่ๆและรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับสรุปง่ายๆ4อย่างนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็หาเนื้อหามานะครับประมาณนี้ยังไงก็แฮปปี้นิวเยียร์เหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรีแลกซ์อินฮาร์ทพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เอามาในวันนี้นะครับผมจงรู้จักตัวตนของตัวเองนะครับผมเนื้อหานี้นำมาจากคุณมิ่งขวัญลิลุตประภาพรนะครับผมเขาบอกว่าจากหัวข้อเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใครเล่าจะไม่รู้จักตัวเองนะครับแค่มองกระจกก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงหากแต่ว่ากระจกนั้นอ่ะมันไม่ได้ส่องไปถึงจิตใจของคุณแล้วก็ความคิดด้วยจนบางครั้งเรามองเห็นตัวตนเพียงแค่ภายนอกที่หลอกตาของตัวคุณอยู่ก็เป็นได้นะครับ
ขาบอกว่าพระอาจารย์ท่านวอนะครับวอชิระเมธีเนี่ยท่านได้เขียนหนังสือไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าคนสำราญงานก็สำเร็จครับบทนึงว่ามนุษย์เรานั้นมีอยู่3ตัวตนครับการส่องกระจกธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ทั้ง3ตัวตนนั้นแต่หากจะต้องใช้กระจกแห่งสติถึงจะสามารถมองเห็น3ด้านนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตัวตนแรกนะครับตัวตนที่เราเป็นอยู่ในทุกๆวันอย่างที่เราเป็นเนี่ยเป็นอย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับมีตัวตนที่เป็นแบบว่าบางคนมีตัวตนอย่างที่ใครๆเขาก็ชื่นใจบางคนมีตัวตนแบบที่ใครๆเขาก็หวาดกลัวนะครับเพราะตัวตนนี้คือผลของบุคลิกภาพที่เราสะสมมาอย่างยาวนานนั่นเองตัวตนนี้คือตัวตนที่เป็นธรรมชาติของทุกคนเรียกได้ว่าในแบบที่เป็นเรานะครับตัวตนที่สองนะครับคือตัวตนที่เราอยากให้สังคมมองเห็นตัวตนเช่นนี่คือตัวตนที่เราแบบว่าเสแสร้งแสดงอยู่นั่นเองอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นแบบนึงแต่เวลาอยู่กับเพื่อนอาจจะเป็นอีกแบบนึงอยู่กับที่ทำงานก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงอีกอย่างนี้เรียกว่าตัวตนที่เกิดจากการเสแสร้งฉันเป็นอย่างที่เธอเห็นอะไรประมาณนี้นะครับตัวตนแบบที่3ครับตัวตนแบบที่ต้องการไปให้ถึงอนาคตเรียกว่าตัวตนในอุดมคติตัวตนนี้จะชัดเจนมากถ้าถามดารานักร้องซูเปอร์สตาร์ก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนคือมีความคาดหวังที่จะเป็นอย่างไรในอนาคตถ้าไปไม่ถึงตัวตนเดิมๆมันก็ไม่สามารถพาไปถึงครับมีแต่ตัวตนนี้เท่านั้นที่จะพาไปถึงตัวตนนี้เรียกว่าฉันควรจะเป็นในแบบที่ฉันเป็นนะครับจากการที่ได้อ่านหนังสือตัวตนคนดังที่พระอาจารย์วอได้เขียนเอาไว้นะครับทำให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยเข้าใจได้ว่าคำตอบที่ได้คงไม่ต่างไปจากที่ท่านเขียนไว้จริงๆสำหรับผู้เขียนนะครับขอใช้คำว่าตัวตนของเราเนี่ยนอกจากจะดำรงชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแล้วเรามีบทบาทในการดำรงชีวิตเพื่อคนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงต้องมีสติระลึกอยู่เสมอครับในขณะที่เราอยู่ในบทบาทนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่เมื่อเราอยู่บ้านแล้วคุณอาจจะเป็นพ่อของลูกๆคุณอาจจะเป็นแสดงความเป็นพ่อที่รักแล้วใจใส่สมาชิกในครอบครัวแต่เมื่อคุณอยู่ที่ทำงานอาจจะมีบทบาทอีกรูปแบบนึงที่คุณจะต้องเอาใจใส่อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับผมต้องมีความหนักแน่นความมั่นคงนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับผมประมาณนี้สิ่งสำคัญของมนุษย์เรานะครับคือการรู้จักตัวตนคือรู้จักบทบาทหน้าที่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับผมรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับพยายามอย่าให้มีอารมณ์นะครับพยายามไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าสิ่งยั่วยวนใจที่ทำให้ง่ายไปกับอบายมุขทุกประการนะครับผมที่จะนำมาสู่ความล้มเหลวมาสู่ตนเองด้วยในอนาคตนะครับหากว่าคนไหนนะครับที่ไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยฝึกสมาธิเลยมันก็เหมือนกับการที่รถที่ไม่เคยหยุดวิ่งทั้งกายทั้งใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยไปหมดและกำลังกายถอยทดนะกำลังคือหมดแรงที่จะทำอะไรแล้วสมองก็เฉื่อยแล้วก็วาวุ่นเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้เราเหมือนกับการที่รถที่กำลังวิ่งและจอดพักเครื่องซ่อมเครื่องเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้รถมันดีขึ้นทุกคนควรจะมีจุดที่เราต้องพักผ่อนครับทุกครั้งที่เราฝึกสติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันเท่ากับว่าเราได้นำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเราและเรากำลังก้าวบางสิ่งบางอย่างไปแบบงดงามแล้วก็มั่นคงขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเดินไปบนหนทางข้างหน้ายังไงก็ตามแต่เชื่อว่าถ้าหากว่าคุณมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกปัญหาคุณจะฝ่าฟันมันไปได้และสุดท้ายคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้เขียนเขาบอกว่าเรื่องฝึกสมาธิเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่วิธีที่ดีมากๆเมื่อเราได้นั่งสมาธิในเวลาสั้นๆโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยจิตที่นิ่งที่อยู่กับตัวเองเนี่ยจะทำให้เราเกิดสติและคิดวิธีแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ทบทวนเรื่องที่เราทำมาในแต่ละวันสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำด้วยประการทั้งปวงนะครับสติที่อยู่กับตัวเองเนี่ยแหละจะทำให้เรากลายเป็นจิตใจที่สามารถแยกแยะอะไรดีขึ้นเป็นคนมีเหตุผลขึ้นเพียงแต่คุณจะเชื่อหรือทำตามที่จิตของตัวเองคิดหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณ
นะครับใช้ลองข้อแนะนำนะครับลองใช้เวลาสัก 10-15 นาทีในการนั่งสมาธินะครับผมมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับไม่ว่าใครบนโลกใบนี้สามารถทำได้หมดครับการปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆเมื่อคุณสงบคุณจะเกิดสติครับมันจะนำพาไปสู่ความหนทางที่มันดีขึ้นทางออกปัญหาในชีวิตทุกเรื่องอย่างแน่นอนลองทำดูนะครับผมมันจะทำให้คุณรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวคุณด้วยแสดงออกคุณถ้าเมื่อคุณทำมันลงไปแล้ววันหนึ่งคุณจะค้นพบตัวเองแบบแท้จริงนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความของคุณมิ่งขวัญลิลุตประภาพรนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่ลึกซึ้งนะครับกินใจอยู่เหมือนพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งจะได้อ่านเรื่องราวเรื่องนี้เองนะรู้จักตัวตนนะครับบอกได้เลยว่าผมชอบมากๆเลยที่พันพระอาจารย์วอได้พูดว่าคนเรามันมี3ตัวตนเนาะตัวตนแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันกับตัวตนที่เราอยากให้สังคมเห็นแล้วก็ตัวตนที่เราต้องการไปให้ถึงอนาคตนะครับผมชอบมากๆเลยกับแนวคิดนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ก็หวังว่าหัวข้อนี้จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ทำให้คุณตกผลึกอะไรได้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังสงสัยเรื่องการค้นหาตัวตนของตนเองนะครับผมอาจจะช่วยให้คุณหาได้ตัวเองได้เร็วขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่ไปแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมผ่อนคลายหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ใน Relax In Heart Podcast นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่นำมาในวันนี้นะครับเป้าหมายชีวิตนะครับเราจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับเนื้อหานำมาจากช่อง Start Your Way นะครับผมเขาบอกว่าหลายคนนะครับอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถบอกได้ว่าไอ้การประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันมีหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรในชีวิตจริงเราทุกคนนั้นมีความสำเร็จที่แตกต่างกันออกไปครับการที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสำเร็จของตัวเองจนบรรลุเป้าหมายนั่นแหละเรียกว่าความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นคุณอยากจะมีรายได้ 50,000 บาทเพื่อชีวิตที่ดีของครอบครัวถ้าคุณทำได้มันก็เท่ากับว่าคุณประสบความสำเร็จครับคุณอยากจะหารายได้นอกจากงานประจำรายได้เสริมประมาณ 20,000 บาทถ้าทำได้ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จการออกกำลังกายวันละ30นาทีเพื่อให้ตัวเองหุ่นดีขึ้นถ้าคุณทำได้มันก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จครับที่ยกตัวอย่างมานั้นมันคือเป้าหมายและเป้าหมายเนี่ยมันประกอบไปด้วยสิ่งที่คุณอยากจะมีสิ่งที่คุณอยากจะเป็นแล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะทำครับเป้าหมายมันก็มีอยู่3อย่างนะครับซึ่งแต่การจะมีทั้ง3อย่างไปเนี้ยมันก็ประกอบไปด้วยแผนการความมุ่งมั่นทุ่มเทครับอะไรก็ตามที่คุณอยากทำอ่ะไม่ว่าจะเลิกเอ้ยขอโทษครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เนี่ยมันก็คือการประสบความสำเร็จทั้งหมดความประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆนะครับมันก็คือเรื่องเล็กๆด้วยทั้งคู่คือสิ่งที่เรียกว่าความประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละความสำเร็จมันเป็นภาพที่เราจะต้องลำบากครับมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะทำเลยนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรากำลังตามหาความสำเร็จเนี่ยมันจะมีความกังวลอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นมามากมายจนบางคนก็เจอเรื่องพวกนี้จนเกิดความกลัวไปเลยนะครับผมแล้วก็เราจะสามารถแก้ไขกับความกลัวได้ยังไงครับเขายกตัวอย่างมาว่ามีอยู่3วิธีนะครับที่คุณสามารถแก้ไขกับความกลัวของคุณได้นะครับข้อแรกนะครับข้อเขาแนะนำว่าให้คุณลงมือทำทันทีนะครับผมมีคำคมคำหนึ่งครับการเดินทางนับพันลี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เดินก้าวแรกออกมาแล้วนะครับคุณไม่ได้คิดหรอกครับว่าคุณจะเดินทางเป็นพันได้เป็นพันลี้ถ้าเกิดว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะเดินทางไปพันลี้ผมเชื่อนะถ้าเราคิดว่าสมมติเนี่ยวันนี้คุณจะออกไปวิ่งแล้วคุณบอกตัวเองว่ามาวันนี้แหละวิ่งเลย20กิโลแน่นอนครับไม่มีใครอยากวิ่งครับถ้าคนที่แบบไม่เคยวิ่งเลยนะแบบอยู่ๆจะใส่รองเท้าไปวิ่งแล้วก็พูดกับตัวเองว่ามาวันนี้ไม่รู้แหละเป็นตายแล้วดีจะวิ่ง20กิโลไม่มีใครอยากวิ่งแน่นอนครับแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเค
วันนี้จะวิ่งแค่5นาทีพอไม่ว่าจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนไม่รู้อะแต่5นาทีนั่นก็พอแล้วแล้วหลังจาก5นาทีเมื่อคุณทำไปสักเรื่อยๆสัก1เดือนเนี่ยคุณก็เปลี่ยนขยับเป็น6นาทีผ่านไปอีกเดือนนึง7นาทีจนผ่านเป็นปีนึงคุณอาจจะวิ่งวันละ20นาทีในปีแรกถ้าทำได้นั่นก็เท่ากับประสบความสำเร็จแล้วแล้วปีที่2ก็ค่อยเพิ่มเวลาไปจนถึงขั้นเปลี่ยนจากเวลาเป็นระยะทางอะไรประมาณนี้นะครับวิธีที่2นะครับโฟกัสเป้าหมายในวันนี้แล้วเราทำมันให้จบก็พอแล้วนะครับโอเคครับนี่คือหัวข้อที่ดีนะครับเป็นหัวข้อที่สูตรคือคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันเกิดจากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆทุกวันนะครับผมคุณเขียนอะไรไว้วันนี้ฉันจะเก็บเงิน 10% ของเงินที่ฉันได้มาสมมติถ้าคุณแบบว่าได้เงินเป็นรายวันนะฮะคุณก็เก็บเงินไป 10% ถ้าคุณได้เป็นเงินเดือนคุณก็เก็บแบบทั้งเดือนอ่ะเงินเดือนออกมาก็แบ่งไว้ 10% เอาไปเก็บใส่บัญชีที่คุณไม่ถอนให้คุณคิดไปเลยว่าคุณไม่มีเงินตรงเนี้ยนะครับผมคือถ้าคุณทำได้ทำเป้าหมายในวันนี้ได้มันก็โอเคแล้วนะครับผมข้อที่3นะครับผมปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ช้านะครับผมยกตัวอย่างนะครับการซื้อของไม่จำเป็นอาจจะทำให้เราไม่สามารถวางแผนการเงินได้และทำให้เราไม่มีเงินเก็บนะครับผมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับคุณออกกำลังกายแต่เพื่อนชวนคุณไปกินเหล้าปาร์ตี้คุณไม่หุ่นดีแน่นอนครับต่อให้คุณออกกำลังกายแต่ถ้าคุณไปกินเหล้าคุณไปนอนไปพูดผิดฮะไปกินเสร็จแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะมันไม่ไหวเพราะมันกินจุกมาหุ่นคุณก็ไม่ดีแน่นอนนะครับผมปฏิเสธทุกอย่างครับมันยากนะข้อนี้ผมมองว่ายากแต่ตัวผมเองตอนนี้ก็ทำได้แล้วแต่ถามว่าข้อเสียที่ตามมาคืออะไรเพื่อนก็อาจจะคบน้อยลงนิดนึงก็ผมไม่ได้สนใจครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายนะครับการจะเดินทางในเป้าหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องเดินคนเดียวนิดนึงนะอันนี้คือข้อแนะนำจากส่วนตัวผมเลยและหลายคนอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราทำครับเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้ฟิล์มเปลี่ยนไปเปล่าวะมึงว่าไหมอะไรเงี้ยคืออันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมคิดว่าเพื่อนผมอะน่าจะพูดถึงผมประมาณนี้แหละแต่ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรพวกเขาหรอกในวันที่ผมพร้อมผมก็อาจจะกลับไปแต่ว่ากลับไปก็คงจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วอะถ้าเจอหน้าทีก็อาจจะกินข้าวแล้วก็คุยกันคงจะไม่เจอกันที่ร้านเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมยกเลิกกิจกรรมแบบนั้นไปหมดแล้วเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวปาร์ตี้เลิกทุกอย่างครับปฏิทานกับตัวเองในวันที่ตัวเองอยากจะเป็นคนประสบความสำเร็จแน่นอนครับมันแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างแต่นั่นแหละรางวัลที่มันได้มามันคู่ควรนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมพูดดีไม่ดีอะไรยังไงติดขัดอะไรกันบ้างก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลีลาฮินฮาสสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ในลีลาฮินฮาสพอดแคสต์นะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับนำมาจากพี่หมูสอนรวยออนไลน์นะครับผมการออมเงินแบบเศรษฐีครับผมเขาบอกว่าคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงหาเงินเก่งทำธุรกิจอะไรก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จไปหมดแต่กลับไม่มีเงินเก็บเลยครับในขณะที่บางคนไม่ได้หาเงินเก่งแต่รู้วิธีบริหารจัดการเงินและเขาก็เก็บเงินเก่งด้วยเขากลายเป็นคนที่มีเงินเก็บมั่งคั่งและสุดท้ายเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ในที่สุดครับซึ่งเรื่องนี้ได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะครับผู้เขียนทีฮาร์ฟเอเคอร์นะครับซึ่งทีฮาร์ฟเอเคอร์เนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนทำธุรกิจหลายอย่างเหมือนจะประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายติดอยู่ปัญหาหนึ่งครับก็คือไม่เหลือเงินเก็บเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความร่ำรวยเลยด้วยเขาเป็นคนที่มองว่าตัวเองมีศักยภาพสูงมากแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงออกชอบอ่านหนังสือชอบฟังเทปชอบเข้าทุกการสัมมนาทำธุรกิจอย่างมุ่งมั่นมีความตั้งใจทำกิจการหลายอย่างมากเลยและวันหนึ่งครับเขาได้มีโอกาสพบกับเพื่อนพ่อของเขาและสิ่งที่เขาได้คุยกันก็คือการจะเป็นคนที่มั่งคั่งได้เนี่ยคุณจะต้องเก่งเรื่องของการงานและคุณต้องมี mindset ของมหาเศรษฐีด้วย
เขาบอกว่าคุณทีฮาร์ทไม่ได้มีความไม่ได้มีความล้มเหลวในเรื่องของการทำธุรกิจแต่คุณทีฮาร์ทเนี่ยล้มเหลวในเรื่องของความคิดของมหาเศรษฐีแค่นั้นเองที่เขาล้มเหลวไอ้เรื่องที่เราล้มเหลวก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมหนึ่งในบทของหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะครับนั่นก็คือคนรวยเขาออมเงินกันยังไงคนรวยไม่ใช่คนที่ฉลาดไปกว่าคนจนครับแต่มีนิสัยในด้านการเก็บเงินที่แตกต่างและเอื้อต่อการสร้างความมั่นคงมากกว่าก็เท่านั้นเองนะครับเรามาดูการออมเงินแบบ6จานะครับเลข6ครับ J A R S 6จาสมมุติเราพูดถึงเงินนะครับทั้งหมดสมมุติเป็นเงินเดือนของเรา 100% นะครับเงินที่เราจะได้ทุกสิ้นเดือนเนี่ย 100% 55% ครับให้คุณแบ่งไว้สำหรับการใช้จ่ายทุกค่าใช้จ่ายครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟหรือค่ากินอยู่ของคุณด้วยค่าเดินทางทุกอย่างเลยครับ 55% สมมุติคุณเงินเดือน 30,000 เนี่ยก็คือ 16,000 16,000 บาทเก็บไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทำไงก็ได้ให้เนี่ยเมเนจให้ได้ในเงินจำนวนนี้นะครับ หลังจากนั้นเอา 10% ครับ 3,000 บาทไว้สำหรับการเรียนรู้สั้นๆ นะครับถ้าคุณทำแบบเดิมชีวิตคุณก็จะได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันยากมากและมันจะช้ามากหากคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆคุณจำเป็นจะต้องมีการลงทุนกับตัวเองทำให้ตัวคุณมีศักยภาพในการหาเงินที่สูงกว่านี้การลงทุนกับตัวเองยังไงมันก็ไม่สูญเปล่าอยู่แล้วครับจงหาวิธีเรียนรู้ยังไงก็ได้ที่คุณออกจากจุดนี้หรือว่าก้าวหน้าจากจุดนี้ไปได้ไกลขึ้นก็คือ 10% ไว้สำหรับการเรียนรู้แล้วก็ลงทุนให้ตัวเองนะครับต่อไปครับ 10% ถัดมาเนี่ยเอาไว้เพื่อลงกองทุนเงินออมคุณจำไว้นะครับมันจะไม่มีวันชนะเงินเฟ้อแต่ไม่ได้บอกว่าการออมไม่ดีนะครับผมแต่ให้แบ่งส่วนนี้ไว้สำหรับการลงทุนบ้างเช่นไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหุ้นตราสารหนี้คือบอกไว้ก่อนว่าพวกนี้มันมีได้มันมีเสียปกตินั่นแหละครับแต่คุณสามารถศึกษาดีๆความเสี่ยงมันจะน้อยถึงขั้นน้อยมากๆเลยก็ได้นะครับผมและถ้าคุณศึกษาดีๆคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆหลักๆคือคนที่ลงทุนในเรื่องแบบพวกนี้เขาจะลงทุนในระยะยาวครับเป็นระยะเวลา5ปี10ปีนะครับผมคุณจะสามารถดูปันผลได้ตลอดทั้งปีแล้วว่ามันเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าหากว่า10ปีเนี่ยโดยรวมแล้วมันจะเป็นบวกมากกว่านะครับ 10% ไว้สำหรับการลงทุนนะครับต่อไป 10% อันนี้ออมไว้ติดตัวคุณนะครับไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะออมไว้ติดตัวของคุณเฉยเงินก้อนนี้จำไว้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคุณต้องเหลือเงินก้อนนี้ไว้สำรองเลี้ยงชีพคุณในยามฉุกเฉินนะมันจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยครับเวลาที่คุณหมดเงินอย่างนี้คุณไม่ต้องขอใครไม่ต้องยืมใครในวันที่เดือดร้อนพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับผมโอเคครับต่อไปก็คือ 5% ครับแบ่งปันนะครับอันนี้ 5% เนี่ยแบ่งคำว่าแบ่งปันนี่คืออยู่ที่คนสะดวกนะครับถ้าคุณสามารถมีสิ่งนี้แบ่งให้กับผู้อื่นบ้างทำบุญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บริจาคเด็กยากไร้หรือยังไงก็ได้นะครับมันอย่างน้อยเลยคุณต้องไม่เดือดร้อนนะครับกับ 5% ในตรงนี้ก็คือถ้าตีเป็นเงินมันก็จะประมาณ 1,500 บาทหากว่าคุณจะสะดวกที่จะทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ย้ำว่าคุณต้องไม่เดือดร้อนนะครับถ้าแต่ว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะเพราะตัวผมเวลาให้อะไรใครมันก็มีความสุขมากขึ้นจริงนะครับสุดท้ายครับ 10% นะครับเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเงินก้อนนี้ครับคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้ซื้อของที่คุณอยากได้การที่จะซื้อของให้ตัวเองบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับเติมเต็มบางอย่างให้กับความสุขของตัวเองบ้างพาตัวเองไปกินของอร่อยหรือซื้ออะไรก็ได้ที่คุณอยากได้คุณสามารถฟุ่มเฟือยกับเงินตรงนี้ได้เต็มที่นะครับสรุปนะครับผมถึงคุณจะสรุปเลยนะครับขอให้บอกว่าตอนนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่หรืออะไรก็ตามนะแม้คุณจะมีน้อยเท่าไหร่แล้วมีรายจ่ายเยอะมากขนาดไหนคุณก็ควรบริหารเงินจำนวนนั้นให้ได้ครับมีน้อยก็ต้องเก็บต้องทำให้เป็นนิสัยแต่ถ้าคุณทำเป็นนิสัยเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของคุณที่ฮาร์ท
เอ็กเคอร์เขาบอกเลยกุญแจสำคัญที่สุดของความสำเร็จในเรื่องนี้เลยก็คือสร้างนิสัยการออมให้ได้ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนวันเนี้ยคุณเหลือเงินแค่ร้อยเดียวต่อวันอย่างเงี้ยก็เก็บร้อยเดียวก็แบ่งเนี่ยครับ10บาทออมติดตัว5บาทแบ่งปัน10บาทเติมความสุขให้ตัวเองหลายคนอาจจะบอกว่าจะบ้าหรือเงินแค่นี้จะมีคุณรอดูสิครับ1ปีอ่ะเงิน10บาทมันมีค่าเท่าไหร่หลักพันนะแล้วผมเชื่อนะคือคนเราพอมันทำเป็นนิสัยแล้วปริมาณเงินมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามโอเคครับก็ขอบคุณเนื้อหาจากพี่หมูสอนรวยออนไลน์นะครับแล้วก็จากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวจะมาพูดวันนี้จะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับการเงินนิดนึงนะครับพอดีผมทำคลิปไว้ก็อยากจะนำมาพูดนะครับผมโอเคครับไม่กวนแล้วยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Relax In Heart Podcast แล้วนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มผมดีใจมากๆนะครับตอนนี้ผมได้ซื้อไมค์ใหม่มาแล้วครับตัวนึงเพราะว่าผมก่อนหน้านี้ผมเสียใจมากๆเลยที่ตรงที่ผมได้ทำคลิปสรุปหนังสือไปนะครับ Travel Rule for Life นะครับแต่ปรากฏว่ามันมีเสียงลมอยู่ในคลิปเยอะเกินไปผมฟังแล้วผมยังรู้สึกเสียดายตรงนี้เลยครับผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วรอบนี้ผมต้องซื้อใหม่แล้วตอนนี้คลิปเนี้ยผมก็ได้ใช้ไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ลองเทสดูแล้วลองฟังแล้วไม่มีเสียงลมเลยนะครับผมก็คิดว่าคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีเสียงลมแล้วนะครับผมโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับพอดแคสต์ที่เราจะคุยในวันนี้ก็คือความสำเร็จทุกเป้าหมายครับที่ไม่ใช้โชคช่วยเพราะเรามีเจตจำนงที่แข็งแรงนะครับผมเนื้อหานี้นำมาจาก Mission to the Moon นะครับที่เขาสรุปมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Spark 24 Concept นะครับผมเขาบอกว่าใช่ว่าทุกคนครับที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ง่ายๆบางครั้งเนี่ยมันมีปัจจัยที่ทำให้เป้าหมายของเราห่างไกลออกไปมากขึ้นทุกทีแต่มันจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเย็นแบบนั้นเสมอไปหรอกนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำว่า purpose นะครับหนึ่งในประโยคของหนังสือเรื่อง Spark 24 Concept นะครับ purpose เนี่ยเปรียบเสมือนกับความรู้สึกว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างและต้องทำมันให้ได้นะครับ purpose ในความหมายของการทำงานเนี่ยมันคือเหตุผลที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะครับมันคือให้คุณตอบว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้อยู่เนี่ยคุณต้องตอบแบบชัดเจนไม่ใช่แบบว่ารู้สึกว่ามันดีนะไม่ต้องครับตอบไปเลยว่าทำเพราะคิดว่ามันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยตอบให้เข้าประเด็นตอบตรงๆนะครับการที่คุณทำสิ่งเนี้ยคุณไม่ได้ทำมาเล่นๆแต่คุณทำมันเพื่อรับชัยชนะในตอนสุดท้ายนะครับโดยที่ไม่ได้หวังโชคอะไรทั้งนั้นแต่เชื่อว่ามันทำได้ใจของคุณคิดแล้วว่าคุณจะมาทำสิ่งเนี้ยเพื่อได้รับชัยชนะต่อเจตจำนงของตัวคุณนี่คือความหมายของคำว่า purpose นะครับซึ่งมีความหนักแน่นมากๆเลยนะครับผมนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่ามีคนจำนวนมากนะครับที่ใช้ชีวิตและทำงานไปวันๆเพื่อรอโชคเข้ามาทำงานแบบไม่รู้ว่าชีวิตจะมีปลายทางอยู่ตรงไหนรอว่าวันหนึ่งจะมีโชคเข้ามาช่วยในชีวิตคุณผมจะบอกว่าการรอโชคแบบมุ่งมั่นนะครับแบบว่าซื้อหวยแล้วรอถูกหวยสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่า purpose นะครับแม้ว่ามันจะมุ่งมั่นก็ตามความมั่นใจว่าคุณจะชนะในท้ายที่สุดเนี่ยคือ purpose นะครับแต่การรอหวยมันไม่มีทางเป็น purpose ครับมันมีความกลัวอยู่ในนั้นนะครับ purpose คือไม่กลัวเลยนะครับบางคนนะครับทำบางอย่างไปเรื่อยๆตามอารมณ์นะครับแต่คนที่เขามี purpose เนี่ยทำแบบหมดหน้าตักมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มทำให้หมดเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานะครับสิ่งที่คนที่ไม่มี purpose เป็นกันมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลัวความล้มเหลวครับและคนหรือว่าองค์กรที่ไม่มี purpose เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดเหตุการณ์3สิ่งเนี้ยขึ้นนะครับผมเหตุการณ์แรกนะครับเขาบอกว่าเอ้ยเอาแค่นี้พอก็ได้มั้งทำแค่นี้แหละคิดว่ามันน่าจะพอเอาตัวรอดไปได้อยู่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ในใจลึกๆก็มีความรู้สึกอยากทำอย่างอื่นอยู่นะแต่ก็ไม่ทำ
นะครับนี่คือสิ่งแรกครับที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่สองนะครับพอเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะสามารถเพิ่มเติมความสำเร็จในสิ่งนั้นได้ยังไงเขาก็จะสร้างกฎมาเพื่อหลอกให้เหมือนกับว่าคุณอยู่บนความสำเร็จเฮ้ยใครไม่มาสายคุณจะได้รับเงินเพิ่มนะ 1,000 บาทอุ้ยดีจังเลยไม่มาสายทั้งเดือนได้รับเงินเพิ่ม 1,000 บาทฉันสำเร็จละอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นกฎที่หลอกมาให้เหมือนกับว่าคุณอยู่บนความสำเร็จแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมข้อที่3เลยก็คือสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่มันดีขึ้นนะครับถ้าเป็นบุคคลเนี่ยยกตัวอย่างนะเฮ้ยฉันเลิกดูดบุหรี่จริงแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอดีดีเปล่าแต่ฉันไปดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วได้รับนิโคตินเหมือนกันดีขึ้นตรงไหนครับเปลี่ยนจากบุหรี่จริงมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับเปลี่ยนจากเหล้ามากินเบียร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นครับผมบางองค์กรเนี่ยเปลี่ยนในเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนไม้ถูพื้นแล้วนะแล้วเราจะใช้อะไรใช้ไม้ถูพื้นอีกแบบนึงอ๋อเราจะเปลี่ยนถังขยะแล้วนะจากแบบใหญ่เป็นแบบเล็กเพราะรู้สึกว่ามันเปลืองพื้นที่อ๋อพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมไม่ได้มีความมุ่งมั่นจะทำให้มันดีจริงๆอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อะไรเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมเขาว่า purpose เนี่ยคือการตัดสินใจกล้าจะทำแบบไม่กลัวความล้มเหลวต้องมีความมั่นใจว่าปลายทางมันจะหน้าตาเป็นยังไงกล้าที่จะเสี่ยงและหนักแน่นครับแบบ 100% ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเขาจะเชื่อแบบ 100% แล้วไม่ค่อยเขวต่อเจตจำนงนั้นๆนี่คือความหมายของคำว่า purpose นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเนื้อหาจะมาพูดประมาณนี้ก็ขอบคุณจาก Mission to the Moon มากเลยนะครับที่เขาสรุปเนื้อหามาผมชอบคลิปนี้เหมือนกันนะก็เป็นอีกคลิปนึงที่มีแรงบันดาลใจพอสมควรเลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงลมนะครับเพราะผมก็ซื้อไมค์มาแล้วนะยังไงก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ติดตามใหม่ๆที่กดติดตามเข้ามาและผู้ติดตามเก่าๆก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับผมเองก็เชื่อมั่นว่าปีนี้แหละผมจะต้องสร้างรายได้จาก YouTube ให้ได้ใกล้และอีกนิดนึงตอนนี้800 Subscribe แล้วนะครับขอบคุณมากเลยผมทำมาตลอด2ปีผมรู้ว่าผมทำมานานอ่ะแต่ผมภูมิใจนะที่มันนานผมรู้สึกว่ามันมีค่ามากเลยนะครับแม้ว่ามันจะช้าเพียงใดผมก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไปถึงนะครับนี่คือความเชื่อนะครับไปแล้วครับนอกเรื่องมาไกลแล้วอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรีแลกซ์อินฮาร์ทพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับผมมาจากคุณอเล็กซ์เมเตอร์นะครับผมได้นำเนื้อหานี้มาจาก Mission to the Moon นะครับที่เขาสรุปจากคุณอเล็กซ์เมเตอร์อีกทีนึงนะครับ8บทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงนะครับเขาบอกว่าโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่ครับมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่ให้เราได้เรียนรู้โดยการที่มันจะได้เรียนอะไรต่างๆทั้งประสบการณ์ทั้งได้รู้จักการใช้เวลาในการตกผลึกประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยและสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงนะครับผมคุณอเล็กซ์เมเตอร์เนี่ยใช้เวลา14ปีในการตกผลึก8บทเรียนนี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมข้อแรกนะครับการที่คุณอยู่นิ่งๆเนี่ยและไม่ทำอะไรเลยมันเท่ากับการที่คุณกำลังถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับหากคุณเดินมันมีค่าเท่ากับคุณอยู่นิ่งๆซึ่งหมายความว่าถ้าคุณต้องการก้าวไปข้างหน้าคุณจะต้องวิ่งเท่านั้นครับถามว่ามันเป็นหลักการที่ถูกต้องไหมผมว่ามันถูกต้องนะครับสำหรับคนสำเร็จถูกต้องเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับหากปีนี้คุณต้องการที่จะทำตัวชิวๆมีสัญญาณบ่งบอกเลยนะครับว่าปีต่อไปคุณก็จะชิลอีกเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณจะเจอคนที่จริงจังในชีวิตมาวิ่งแซงคุณแซงปาดหน้าคุณไปเลยวิธีการที่คุณจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในเกมตลอดเนี่ยคือคุณต้องรู้สึกเหนื่อยครับคุณต้องมีความกดดันในหน้าที่ของคุณหากคุณปราศจากสิ่งเหล่านี้เป็นระยะเวลานานๆเข้าเนี่ยนั่นอาจหมายความว่าคุณกำลังถอยหลังอยู่และสิ่งที่น่ากลัวก็คือคุณไม่รู้ตัวด้วยว่าคุณกำลังเดินถอยหลังอยู่และขณะที่คนอื่นเนี่ยก็แซงคุณไปไกลแล้วนะครับ
ไม่ว่าคุณจะสำเร็จอะไรนะครับหากคุณจะฉลองคุณสามารถฉลองได้นะครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าวันถัดไปคุณต้องทำเหมือนเดิมแล้วไม่ว่าจะยังไงคุณต้องเดินหน้าต่อให้มันไวครับเพราะฉะนั้นเรื่องอายุเนี่ยแบบว่าคนที่อายุเยอะแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าไม่เกี่ยวครับวินัยคือคำตอบคนที่อายุเยอะไม่ได้แปลว่าเก่งครับมันขึ้นอยู่กับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาใช้เวลานั้นทำอะไรมากกว่าต่อให้จะอายุน้อยกว่าแต่เขาเรียนรู้เขาพยายามมากกว่าคนบางคนเนี่ยผ่านไป10ปีเติบโตขึ้น10ปีนะครับแต่คนบางคนผ่านไป10ปีเติบโตขึ้นแค่ปีเดียวเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับผมนะครับผ่านไป10ปีเนี่ยทำอะไรหลายอย่างทำเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นกับผ่านไป10ปีครับถ้าเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำงานที่เดิมก็ได้เท่าเดิมครับต่อให้จะผ่านมากี่ปีก็ได้เท่าเดิมนะครับแค่ข้อแรกก็กินใจแล้วนะครับต่อไปมาดูข้อที่2กันนะครับผมคนที่มีความสุขเนี่ยจะเลิกตามหาความสุขครับเพราะว่าหลายๆคนอาจคิดว่าความสุขมันคือสถานที่มันคืออะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆแล้วความสุขไม่ใช่สิ่งที่จะต้องตามหาย้ำคำนี้นะครับความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องตามหาแต่มันคือทางเลือกของคุณคุณสามารถเลือกที่จะมีความสุขหรือไม่มีคุณสามารถเลือกได้เลยครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกยังไงต่อให้ภายนอกมันจะดีแค่ไหนครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่มีความสุขคุณก็จะไม่มีความสุขนะครับผมหากคุณไม่สามารถมีความสุขกับการกินกาแฟอร่อยหรือว่ากินอาหารอร่อยอะไรก็ตามเนี่ยคุณยังไม่สามารถมีความสุขได้เชื่อเถอะครับวันหนึ่งคุณมีเรือยอทคุณมีเครื่องบินคุณก็ไม่สามารถมีความสุขได้หรอกเพราะคุณไม่เคยคิดจะมีความสุขเลยนะครับต่อไปครับข้อที่3ก็คือเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อนี่ครับเบื่อนะครับจงลงมือทำครับหาอะไรก็ได้นะครับอย่าพยายามทำให้ตัวเองว่างนะครับเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อผมเนี่ยจะเป็นบ่อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีอะไรทำเวลาผมเป็นบอกก่อนฮะว่าเผื่อใครยังไม่รู้ผมทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารนะครับผมนะก็เวลาที่รออาหารนานๆเนี่ยรู้สึกเบื่อมากครับแล้วก็จะเริ่มมีความหงุดหงิดอะไรต่างๆนานาแต่ตอนเนี้ยพอหลังจากที่ผมได้มาทำพอดแคสต์แบบจริงจังแล้วอะซึ่งตัวผมเนี่ยยังมีพอดแคสต์อีกเป็นพันๆเป็นหมื่นๆที่ผมยังไม่ได้ทำและผมก็หยิบพอดแคสต์เนี่ยมาทำในช่วงเวลาที่ว่างครับไม่ให้มันรู้สึกเบื่อนำซ้ำมันยังช่วยพัฒนาตัวผมด้วยแล้วก็ต่อยอดผมนำมาทำเป็นคลิปในช่องของตัวเองได้ด้วยนะครับผมต่อไปข้อที่4ครับโทษคนอื่นเวลาที่มีเหตุร้ายๆหรือเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเนี่ยการโทษคนอื่นเท่ากับการที่คุณทำร้ายตัวเองครับผมเพราะว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อต่อสถานการณ์นั้นมันจะทำให้คุณไม่เข้มแข็งและสุดท้ายก็ทำให้คุณไม่เติบโตเลยคุณจะโทษคนอื่นอย่างเดียวนะครับแต่ไม่พยายามเรียนรู้ในเรื่องราวนั้นๆ นะครับข้อที่5ครับความลับสู่ความสำเร็จก็คือการทำซ้ำครับทำซ้ำเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเก่งถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วสิ่งนี้คุณทำถูกต้องแล้วคุณแค่ต้องอดทนมันต่อไปครับและก็ทำมันต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับผมต่อไปข้อที่6ครับสิ่งที่ทำได้เวลาที่คุณเจอความล้มเหลวเนี่ยมันก็คือการหาโอกาสนะครับเหมือนอันนี้ต่อยอดจากข้อที่4เลยนะครับเวลาที่มีเหตุเรื่องร้ายๆเนี่ยเลิกโทษคนอื่นแล้วคุณก็ต้องหาโอกาสกับบทเรียนจากความล้มเหลวที่คุณเจอนะครับแล้วคุณจะสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นมาได้นะครับผมต่อไปครับข้อที่7นะครับความคิดที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะโกหกเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อทุกอย่างที่เราได้ยินจากในหัวของเรานะครับยกตัวอย่างเวลาที่ผมเจอบ่อยเลยก็คือเวลาที่แบบว่าสมมติคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับแล้วทีเนี้ยทุกคนคุยกับคุณหมดแต่ทีเนี้ยมันจะมีคนบางประเภทครับที่แบบว่าคุยกับเราน้อยถามคำตอบคำในหัวเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่ชอบเราแน่เลยอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบเชื่อสิ่งที่อยู่ในหัวคุณเขาอาจจะเป็นประเภทอินโทรเวิร์ตแล้วเขาไม่ค่อยอยากคุยกับใครอยู่แล้วอาจจะเป็นกับหลายๆคนไม่ได้เป็นแค่คุณคนเดียวก็ได้นะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเรื่องนึงนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างในหัวของเราเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะไม่ใช่เรื่องจริงค่อนข้างสูงครับโอเคครับต่อไปข้อที่8นะครับข้อสุดท้ายวิธีการที่จะอยู่เหนือคนอื่นนะครับผมเขาบอกมาเป็น3เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่1นะฮะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ยอมทำและสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับผม
ข้อที่2ครับมีคอนเนคชั่นที่แข็งแกร่งนะครับผมยังไงคนเราจะเติบโตต้องมีคอนเนคชั่นเสมอครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณจะต้องมีคอนเนคชั่นดีๆซึ่งตัวผมเองก็มีคอนเนคชั่นดีๆนะครับก็ผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่ที่เขาเขียนหนังสือเรื่องชื่อว่านักโทษแดนประหารผมได้มีโอกาสรู้จักกับพี่เขาด้วยเหตุการณ์บังเอิญนะครับผมแล้วพี่เขาก็พร้อมดันผมที่จะเขียนหนังสือสักเล่มนึงผมก็เลยตอนนี้กำลังเขียนหนังสืออยู่เดี๋ยวยังไงเขียนเสร็จแล้วผมอาจจะพูดอีกเอามาบอกนำเสนออีกทีนึงตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างกำลังเขียนนะครับผมการมีคอนเนคชั่นดีๆจะช่วยคุณเติบโตขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับเคล็ดลับที่3เลยก็คือไม่หยุดทำเมื่อเรารู้ว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับผม3อย่างเนี้ยหากว่าคุณได้มีสิ่ง3อย่างเนี้ยอยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณทำมันแบบเต็มที่นะมันจะสร้างโอกาสให้คุณแบบมหาศาลนะครับแล้ววันนึงคุณก็จะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณ Mission to the Moon นะครับที่เขาเนื้อหาจากคุณ Alex Meter มาสรุปอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมพออ่านได้ครับแต่แปลความหมายไม่ออกเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณ Mission to the Moon ด้วยนะครับที่นำเนื้อหานี้มานะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Relax in Heart สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน Relax in Heart Podcast นะครับผมนะครับ5วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ให้เรานั้นเครียดจนเกินไปนะครับเนื้อหานี้นะครับผมมาจาก AI นะครับ AI เป็นคนตอบคำถามข้อนี้นะครับผมมันมีชื่อว่า Talk to Cloud นะครับ CLAUDE นะครับมันเป็น AI ที่จะตอบคำถามอะไรก็ตามที่คุณอยากจะถามมันอย่างเช่นคุณมีปัญหาเรื่องความรักแล้วถามมันว่าอกหักอะไรเงี้ยมันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอกหักมาให้ในฉบับของ AI นะครับใครมีโอกาสก็ลองไปเซิร์ชใน Google แล้วก็ลองหาข้อมูลดูว่าว่า AI ตัวเนี้ยมันตอบมาค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมบทนำเขาบอกว่านะครับผมแม้แต่ AI ยังรับรู้ได้เลยว่าโลกของเราเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับในขณะที่สมองของคนเรานั้นไม่ได้มีการวิวัฒนาการต่างไปจากเดิมมากสักเท่าไหร่นั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เราเครียดกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวพวกเราทุกคนนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถหลีกหนีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้คุณก็ต้องหัดเรียนรู้ครับที่จะเปลี่ยนแปลงและรับมือเพื่อให้อยู่รอดบนโลกใบนี้นะครับผมมาดู5วิธีกันนะครับว่าเราจะรับมือยังไงนะครับวิธีที่1 นะครับผมกำหนดมุมมองต่อตัวเราเองว่าเรานั้นเป็นยังไงเรามีความชัดเจนต่อมุมมองที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเท่าไหร่ครับอย่างเช่นเรื่องง่ายๆเลยก็คือทุกวันนี้เขาแทบจะไม่ใช้เงินสดกันแล้วนะครับแทบจะใช้เงินโอนถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ต้องเป็นเงินสดเท่านั้นไม่เอาไม่รับโอนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าทำไมเพราะอะไรคุณถึงจะเอาเงินสดมันมีเหตุผลอะไรและถ้าเราเปลี่ยนลูกค้าเราจะเยอะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างในเรื่องนึงนะครับหากคุณตอบคำถามข้อนี้ได้ว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงไหมกับเรื่องนี้คุณจะสามารถมองความเปลี่ยนแปลงอย่างตรงไปตรงมาได้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับทุกวันนี้ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกวันนี้ผมได้มองอะไรหลายอย่างผมรู้สึกว่าการทำงานที่เดียวเนี่ยเริ่มอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆครับคนส่วนใหญ่นะครับต้องเริ่มหางานที่2ทำเพื่อเพิ่มความสามารถศักยภาพตัวเองหรือเพิ่มรายได้ที่มากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายทุกวันนี้เบียดสูงกว่างานที่เดียวจะรับมือไหวนะครับหลายคนต้องหันมาทำอะไรกันมากขึ้นนะครับผมหรือบางคนก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายหนักมากนะครับประมาณนี้ในข้อที่1 นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะครับผมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับนี่คือ1ในทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมนะคือมันจะทำให้เราไม่ทุกข์จนเกินไปหากว่าคุณเข้าใจมันขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนะครับผมคุณไม่ใช่คนเดียวนะครับที่กำลังเจอเรื่องราวเรื่องนี้อยู่และคุณก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับคุณสามารถคุยกับใครสักคนได้นะครับผมเพื่อเปิดใจมีคนที่เจอเรื่องราวคล้ายๆคุณอยู่เหมือนกันนะครับแต่การยอมรับมันเนี่ยคือหนึ่งในทางออกที่ดีที่สุดเสมอต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะครับผมข้อที่3เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องผ่านมันด้วย
ตัวคุณเองนะครับผมการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องมันไม่สามารถมีใครช่วยคุณได้ดังนั้นทางเดียวก็คือคุณก็ต้องลองทำลองปรับเปลี่ยนลองเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยคุณก็ต้องสู้กับมันจริงๆนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับผมเวลาที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าลำบากจนไม่ไหวแล้วกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งครับเลิกทะนงตัวเองแล้วก็เปิดใจถามกับคนอื่นบ้างเผื่อเขาจะมีไอเดียอะไรดีๆที่เขาช่วยให้เราผ่านเรื่องราวเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นเพราะเขาอาจเคยมีประสบการณ์อยู่ในจุดเดียวกับเรามาก่อนนะครับการทำแบบนี้อาจจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาพยายามด้วยตัวเองจนเกินไปจนเครียดอะไรอย่างเงี้ยการที่มีคนอื่นมาไกด์ไลน์ให้เราผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่ห้านี่ก็เป็นเรื่องที่ make sense มากเลยนะครับง่ายๆเลยพยายามอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงครับเพราะมันจะอยู่กับคุณตลอดไปนะครับผมนี่คือเรื่องจริงครับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบจะอยู่กับคุณเสมอนะครับมันจะมาในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะความรักเรื่องการงานการเงินเศรษฐกิจวิกฤตทุกอย่างมันจะมาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเสมอและมันเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนะครับไม่มีใครสามารถห้ามวัฏจักรนี้ได้มันคือธรรมชาติครับผมจงเรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันเป็นไปพยายามฝึกตัวเองฝึกสมาธิอยู่กับปัจจุบันพร้อมรับมือกับเรื่องนี้อยู่ตลอดดังนั้นนะครับระยะเวลามีผลกับการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าจะให้ดีนะครับผมอยากให้คุณลองฝึกสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนี้เสมอครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับผมก็วันนี้ก็5หัวข้อครับที่5วิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เราเครียดจนเกินไปก็หวังว่าสักข้อนึงมันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะครับผมหากว่าใครกำลังเจอเรื่องราวที่กำลังเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอยู่ขอให้1ใน5ข้อนี้หรือว่าหลายข้อก็ได้ครับมันช่วยเหลือคุณได้โอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กันใน Relax in Heart Podcast นะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผม Introvert นะครับจะเอาตัวรอดยังไงในโลกของยุคใหม่นะครับในโลกยุคใหม่เนี่ยเป็นโลกที่คนให้คุณค่ากับ Extrovert นะครับคนที่มีพลังแบบเหลือล้นคนที่เชื่อมต่อกับผู้คนและแสดงออกได้อย่างแบบตรงไปตรงมาแต่เราอาจลืมไปว่าจริงๆแล้วในโลกเรามีคนที่เป็น extrovert อีกกลุ่มนึงอยู่ที่เขาจะอยู่ตรงข้ามกับ extrovert นะครับผมและจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่มีจุดแข็งต่างจาก extrovert เช่นกันนะครับทุกคนที่เป็น introvert นะครับเขาจะคงจุดแข็งของเขาเนี่ยแล้วความสามารถของเขาให้เอาตัวรอดได้ยังไงนะครับกับโลกใบเนี้ยที่ปัจจุบันนั้นคนให้ค่ากับ extrovert มากกว่า introvert นะครับมาหาคำตอบกันครับในหนังสือ Quiet The Power of Introvert นะครับผมหนังสือเล่มนี้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่การสรุปหนังสือนะครับแต่เราแค่เอาเนื้อหาบางอย่างมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมมาช่วยคนที่เป็น introvert ได้นะครับว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไงนะครับหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะรู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบความสำเร็จนะครับบิลเกตหรือว่าสตีฟจ็อบที่เป็นคนสำเร็จระดับโลกเนี่ยเขาก็เป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนกับผู้คุณเหมือนกันนะครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยโดยอัตราค่าเฉลี่ยแล้วจะเป็นประมาณ1ใน3ถือว่าเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะมากก็คือ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับข้อดีของการเป็นคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดก็คือคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยมีโดยจากงานวิจัยนะครับเขาจะมีการโฟกัสในเรื่องต่างๆสูงกว่าคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตนะครับเพราะคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยจะโมเดลสนใจคนที่อยู่รอบข้างจะทำยังไงให้คนรอบข้างสนใจในตัวเขาแต่ต่างจากกับคนอินโทรเวิร์ตที่เขาจะมีความสามารถในด้านการโฟกัสที่สูงกว่านะครับผมและเขาจะมีความสามารถที่คิดก่อนพูดได้ดีกว่าเอ็กโทรเวิร์ตแล้วก็งานประเภทแบบสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยพวกเขาจะมีพรสวรรค์มากในด้านนี้นะครับมันเป็นผลจากการที่การอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวมันทำให้พวกเขาแบบไม่วอกแวก
จะสามารถโฟกัสอะไรได้ที่ค่อนข้างสูงกว่าฝั่ง extrovert นะครับทีนี้ในที่ทำงานส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็น introvert เนี่ยมักจะถูกมองข้ามเสมอครับเพราะว่าเขาจะคิดก่อนพูดเสมอนะครับเขาจะแบบใช้เวลานิดนึงก่อนจะพูดอะไรไปต่างจากคนที่เป็น extrovert ที่พูดออกไปเลยครับบางทีอาจจะพูดก่อนคิดได้ก็ได้นะครับในถึงว่าบ่อยครั้งครับที่เวลาประชุมกันเนี่ยคนที่เป็น introvert ก็มักจะโดน extrovert แย่งพูดไปก่อนนะครับจนเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้นะครับข้อแนะนำหนังสือนะครับคือคนที่เป็น introvert เนี่ยแนะนำให้คุณหาสมดุลที่สามารถแสดงศักยภาพของตัวคุณเนี่ยออกมาได้บ้างนะครับมี3ข้อดังนี้นะครับผมข้อแรกนะครับผมให้คุณพยายามอยู่กับคนที่เป็นคนที่มีความสุขนะครับผมนี่เป็นคนที่สนุกสนานและร่าเริงเข้ากับคนอื่นได้บ้างก็คือเป็น extrovert นั่นแหละแต่ว่าเป็นคนประเภทที่คุยกับเราได้เป็นคนที่สนุกอะเอาเป็นถ้าคนนั้นเป็น extrovert ก็ตามนะแต่ถ้าอยู่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับผมคุณสบายใจที่แบบเฮ้ยฉันเข้างานนะคนเนี้ยฉันสบายใจแม้เขาจะเป็น extrovert แต่ฉันก็สบายใจเพราะว่าเขาแบบเป็นคนที่อยู่ด้วยและมีความสุขนะครับผมคุณสามารถที่จะคุยบางอย่างกับคนแบบนั้นได้เผื่อคุณจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรออกไปให้เขาได้รับรู้แล้วเขาอาจจะช่วยคุณนะครับผมข้อที่2นะครับผมให้คุณพยายามมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วการที่เราไม่เด่นเนี่ยเราโชคดีนะเพราะว่าข้อดีข้อเสียของการที่คุณเป็นคนเด่นเกินไปมันคือคุณจะมีการรับแรงกดดันจากคนอื่นอยู่เสมอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเด่นเนี่ยคุณทำตัวแย่เมื่อไหร่เขาจะเห็นคุณหมดเพราะว่าทุกคนสังเกตตัวคุณหมดคุณเป็นคนเด่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลาดอะไรเนี่ยคุณก็จะโดนฟีดแบ็กหนักกว่าคนอื่นนะครับผมให้พยายามหาข้อดีของการที่เราไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3ฝึกที่จะมีความสุขบ้างนะครับผมอยากให้คุณเลิกคิดว่าเลิกแคร์คนอื่นบ้างก็ดีครับเวลาที่แบบว่าเครียดๆกับสถานการณ์ที่ทำงานเนี่ยก็ปล่อยวางครับหาเวลาอยู่กับธรรมชาติบ้างเพราะบางทีบางครั้งการที่ช่างมันบ้างก็อาจจะมีความสุขซะมากกว่านะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้อยู่แล้วเขาถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้รู้ว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตอีกครึ่งอีกทั้งโลกอ่ะก็เจอเหตุการณ์เดียวกับคุณอยู่นะครับเขาก็จะเลือกใช้3วิธีนี้แหละว่าคุณจะใช้วิธีไหนในการช่วยลดความเครียดในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอะไรแบบนี้ในที่ทำงานนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเนื้อหาจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอให้เนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เป็น introvert ขอให้บทความนี้ช่วยคุณได้บ้างนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่รบกวนแล้วยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็โชคดีนะครับผมอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์ฮินฮาร์ทสวัสดีครับผม